Motorola Edge 30 Fusion หลุดภาพเรนเดอร์มาพร้อมกับชิปเซต Snapdragon 888 Plus หน้าจอ OLED Refresh Rate 144Hz กล้อง50ล้านพิกเซลคาดว่าเตรียมเปิดตัวเร็วๆนี้ Realme 9i 5G ราคาในประเทศไทย 9,499 บาทกับดีไซน์ที่ดูพรีเมียมไร้รอยต่อชิปเซต Dimensity 810 5G มาพร้อมกับ Dynamic RAM นะครับสูงสุดที่ 11GB และกล้องพร้อมกับระบบ AI 50ล้านพิกเซลสุดยอดมากสวัสดีครับกับมาร์คเดย์ข่าวสารดีๆทางไอทีเป็นประจำแบบนี้ทุกวันในช่วงเช้าเวลา 8:30 นในข่าวสารดีๆทางไอทีครับรับชมข่าวสารนั้นฝากเพื่อนกดถูกใจกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ช่องของเราด้วยนะครับเพื่อแจ้งข่าวสารที่มาเต็มแบบนี้เป็นประจำทุกวันช่วงสุดสัปดาห์ที่ผ่านมานะครับ Motorola เนี่ยเพิ่งจะเปิดตัวโทรศัพท์มือถือสมาร์ทโฟน Moto X 30 Pro และ S 30 Pro นะครับในประเทศจีนไปไม่นานซึ่งคาดการณ์ว่า2รุ่นนี้เนี่ยจะทำตลาดประเทศอื่นๆด้วยภายใต้ชื่อว่า S ล่าสุดนะครับมีเบาะแสของสมาร์ทโฟน S รุ่นใหม่นะครับออกมาเพิ่มเติมในชื่อว่า Motorola S 30 Fusionโดยโทรศัพท์มือถือรุ่นนี้เนี่ยมีแหล่งข่าวหลุดออกมาจาก Event Blast นะครับแหล่งข่าวหลุดครับประจำเปิดเผยถึงภาพเรนเดอร์ของตัว Motorola Edge 30 Fusion นะครับบน Twitter ตัวเครื่องมีลักษณะโค้งหม่นนะครับสวยงามกล้องหลัง3ตัวความละเอียด50ล้านพิกเซล OS กันสั่นดีไซน์เหมือนกับ Motorola S 30 Pro ที่มีการเปิดตัวในประเทศจีนทุกประการเลยซึ่งหมายความว่าเจ้าตัว Edge 30 Fusion เนี่ยก็คือ Moto S 30 Pro ที่วางขายนอกประเทศจีนนั่นเองมีการเปลี่ยนชื่อเฉยถ้าเป็นอย่างนี้เนี่ยตัวโค้ดเนม Tuda เนี่ยก็น่าจะเป็นตัวรุ่นเดียวกันนี่แหละครับซึ่งเขาจะมีสเปคก็คือ Snapdragon 888 Plus นะครับมาพร้อมกับหน้าจอ POLED 6.55 นิ้ว Full HD Plus ครับ Refresh Rate 144Hz ขอบลงโค้งนะครับ53องศาพร้อมกับแบตเตอรี่4,400มิลลิแอมป์ชาร์จได้68วัตต์รองรับระบบเสียงแบบ Dolby Atmos การถ่ายรูปนะครับกล้องหลัง50ล้านพิกเซลเซนเซอร์พิกเซลนะครับ1ต่อ 1.55 พิกเซล 1.0 ไมครอนจะมีในเรื่องของ 2.0 ไมครอนวินดิ้งด้วยนะครับพร้อมกับระบบกันสั่น OIS นะเสริมด้วย Ultra Wide 13ล้าน Depth Sensor 2ล้านกล้องหน้า32ล้านพิกเซล Motorola ยังไม่ได้เปิดเผยนะครับว่าจะเปิดตัวเจ้าตัว S 30 Fusion นั้นในช่วงเวลาไหนนะครับเดี๋ยวถ้ามีข้อมูลเพิ่มเติมจะรีบมาอัปเดตให้ทราบกันครับล่าสุดทาง Realme ประเทศไทยได้ทำการเปิดตัวโทรศัพท์มือถือ 5G รุ่นแรกของทางค่ายจาก Line Series i นะครับเจ้าของฉายา The 5G Rockstar นะ Realme 9i 5G นะมีการเปิดตัวเป็นทางการในประเทศไทยอยู่ที่ 9,499 บาทนะครับมือถือรุ่นนี้มาพร้อมกับชิปเซต Dimensity 810 5G บนเทคโนโลยี6นาโนเมตรจะคู่กับ RAM 6GB Dynamic RAM Expansion นะครับ RAM เสมือนอีก 5GBในเรื่องของแบตเตอรี่นะครับ 5,000 มิลลิแอมป์ชาร์จเร็ว18วัตต์ Android 12 Realme UI 3.0 นะครับ Realme 9i 5G เนี่ยมีความบางเฉียบเพียงแค่ 8.1 มิลลิเมตรในเรื่องของตัวเครื่องนะดีไซน์โดยรวมฝาหลังเนี่ยจะไร้รอยต่อเลยนะครับเป็นแบบฝาหลังชิ้นเดียวกันประมาณนั้นที่เรียกว่า True Unicolor นะครับ Process พร้อมกับการเปล่งประกายในเรื่องของ Laser Lighting Design นะครับมีสีไอคอนิกนะครับ Metallica Glow โดยตัวนี้จะมีความสวยงามแหละกล้องหลัง3ตัวในหลัก50ล้านพิกเซลจอ 6.6 นิ้ว Full HD Plus Refresh Rate 90 Hz นะครับชิปเซต Dimensity 810 Mali G57MC2 นะครับ RAM 6GB RAM เสมือนอีก 5GB นะครับ ROM US 2.2 128GB เพิ่มเมมได้ 1TB ในเรื่องของ Realme 9i 5G นะครับตัวนี้เนี่ยมี2สีได้แก่สีดำนะแล้วก็สีทองนะครับสีทองสวยจริง9,499 นะครับโดยจะเปิดสั่งจองพรีออเดอร์เนี่ย 20-26 ซึ่งน่าจะเลยมาแล้วนะครับและในส่วนของวันที่27เนี่ยก็จะมีของแถมให้นะครับใครที่สนใจนะครับก็แน่นอนไปลองเล่นเครื่องจริงดูก่อนนะถูกใจแล้วเนี่ยค่อยตัดสินใจซื้อนะครับสวัสดีเพื่อนแฟนข่าวทุกท่านนะครับหลังจากที่ท่านได้รับชมข่าวสารที่น่าสนใจจบแล้วนะครับตอนนี้เนี่ยผมได้มีการลองเปิดร้านค้าใน Shopee ดูนะครับขายสินค้าต่างๆมากมายเลยเพื่อนๆสามารถที่จะเข้าไปอุดหนุนซื้อสินค้าต่างๆภายในร้านของเราได้นะครับโดยสินค้าภายในร้านของเราเนี่ยมีขายหลายอย่างของกินของใช้ทั่วไปเลยนะครับสามารถเข้าไปอุดหนุนกันได้ขนมนมเนยมีเยอะแยะเลยโดยเพื่อนๆสามารถที่จะสแกน QR Code ที่เราโชว์ไว้ที่บริเวณด้านหน้าจอนะครับหรือว่าเลือกลิงก์ร้านค้าผ่านใต้คลิปนี้ได้ด้วยเช่นเดียวกันครับ
ไปอุดหนุนกันเยอะๆนะและทั้งหมดนี้แหละครับก็คือข่าวสารดีๆทั้งหมดที่เรานำมาอัปเดตกันในช่วงเช้าวันนี้ก่อนจากกันไปนั้นอย่าลืมกดไลค์เพื่อเป็นกำลังใจให้กันนะครับกด Subscribe เพื่อตามข่าวสารดีๆรีวิวดีๆและคอนเทนต์ของเราต่อไปนะครับช่องของเรามี Facebook Fanpage แล้วผมทิ้งลิงก์ไว้ใต้คลิปนี้เข้าไปกดติดตามกันได้นะครับสำหรับคลิปนี้นั้นต้องขอตัวลาไปก่อนและกลับมาอัปเดตข่าวสารดีๆแบบนี้กันได้ใหม่เป็นประจำในพรุ่งนี้สวัสดีครับบ๊ายบาย